กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็จะมาบ่นนะครับตามภาษาผมนะครับมาพูดจากับเพื่อนเพื่อนนะครับเกี่ยวกับไข่หูช้างด่างเหลืองครับอันนี้เป็นไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับวันนี้ผมจะเพาะไอตัวไข่ที่ผมเก็บแช่น้ำไว้ทั้งหมดอันนี้แช่น้ำได้ไม่กี่วันเองนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแตกปลายยอดเท่าไหร่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมเลยต้องจำเป็นต้องจับลงถาดเพาะให้หมดเลยนะครับผมจะทำเพาะใส่กระถางไอ้สามนิ้วเนี่ยครับผมให้หมดเลยนะครับเพราะว่าไข่หูช้างด่างเหลืองที่ผมแช่น้ำไว้นะครับผมนี่ฟืบฟืบฟืบนะครับผมพอดีมีสองแม่ครับแม่นี้ผมฝังไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับสังเกตอันที่เป็นไหลนะครับเนี่ยอันที่เป็นไหลนะครับปึ๊บอันน้อยๆนะครับไม่เสียนะครับถ้าท่านใดมีเก็บเจ้าไหลของหูช้างด่างเหลืองครับสามารถเพาะได้นะครับผมว่างอกดีกว่าบอลกระดาษด่างขาวอีกนะครับผมสำหรับไหลแต่งอกมาแล้วมันจะเล็กเหมือนที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนะครับผมนี่แล้วก็ไอตัวนี้ผมแช่น้ำไว้นะฮะเน่าครับผมมีเหตุการณ์เพราะตรงที่ผมบอกแล้วครับบ้านผมเชื้อราแบคทีเรียค่อนข้างเยอะนะครับจุลินทรีย์เยอะไปหน่อยครับผมก็ทำให้ไข่หูช้างผมเน่าไปที่เห็นนะครับ1อันแต่ที่มันละลายไปแล้วบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่มั่นใจเพราะเหตุผลกลใดที่มันถึงเน่านะครับตรงนี้ก็ทำให้ผมตัดสินใจผมจะต้องเพาะลงดินเลยครับเพราะส่วนมากที่ผมเพาะลงดินแล้วโอกาสรอดสูงนะครับแต่อาจจะรอช้าบ้างส่วนตัวนี้เพาะแช่น้ำมานี่น่าจะเป็นนานแล้วนะครับเนี่ยนาน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 จะเป็นเดือนแล้วครับเนี่ยสองยังไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ครับเนี่ยไม่ถึงเดือนหรอกครับน่าจะ2สัปดาห์มั้งหรืออะไร10กว่าวันกับ20วันมั้งครับแล้วสังเกตนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยผมเห็นเลยมันมีอยู่ลูกหนึ่งนี่ครับเพื่อนเพื่อนลูกนี้นะครับใหญ่นะครับแช่ปุ๊บมันแตกระเบิดเลยเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ที่มันเน่าลูกนั้นคือเพราะมันอิ่มจนระเบิดหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็เลยว่าจะทำการฝังดินเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ยังแข็งๆอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ระเบิดแล้วโทษนะครับปึ๊บยอดเขายังมีนะฮะเนี่ยครับยอดเขายังมีนะครับระเบิดแล้วไม่รู้มันจะงอกไหมต้องลองนะครับผมเพาะไปเลยนะครับไม่สนใจนะครับเพราะว่ากลัวอย่างอื่นมันระเบิดด้วยผมกะว่าจะให้มันแทงยอดก่อนแต่ว่าเพราะไปน่าจะ2สัปดาห์แล้วครับก็มีบางอันมีแทงบ้างบางอันยังไม่แทงแต่ก็เดี๋ยวรอบนี้ผมปลูกให้หมดเลยครับเนี่ยมือดูไปผสมดินปลูกมะเขือดำปีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูผมนั่งปลูกนะครับนั่งคุยนั่งเมาส์มอยกันนะครับตามมาเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็จะเป็นผมมีหินภูเขาไฟมีเพอร์ไลท์พิตมอสเวอร์มิคูไลท์ตัวอะไรนะมะพร้าวสับนะครับประมาณนี้ที่จำได้ไม่แน่ใจว่าใส่มูลไส้เดือนไปด้วยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นวัสดุผสมเหลือแล้วผมเพิ่มพิษมอสขึ้นไปอีกหนึ่งส่วนนะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยเพาะไข่อโรคาเซียตัวอื่นนะครับก็ตัวที่ใช้พิษมอสเพาะก็ค่อนข้างจะโตดีนะครับเวลาโตแล้วมันจะโตดีครับผมเพราะในตัวพิษมอสเขามีธาตุอาหารอยู่แล้วด้วยนะฮะผมก็จะทำการเขียนนัมเบอร์วันที่อะไรไว้นะครับผมก็ตามที่ผมเข้าใจเองเลยนะครับผมแบ่งเป็นคนละแม่นะครับเพราะว่าเขามาจากคนละแม่ครับผมก็จะเพาะก็ใส่ดินไปเลยครับผมปึ๊บอ๋อนี่ผมลืมพรมน้ำให้ชื้นก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ผมก็ใส่ดินรอไว้ก่อนเลยผมปลูกรวดเดียวเลยครับผมนะครับขออนุญาตใส่ดินไปก่อนเลยนะครับปึ๊บปึ๊บระหว่างนั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับแล้วเราก็บรรจุวัสดุปลูกนะครับไปตามจำนวนที่เรามีไข่ที่จะปลูกนะครับก็อันนี้ผมน่าจะประมาณแม่นี้ประมาณ25ฟองนะครับตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็ขอบรรจุให้ครบก่อนนะครับเพราะว่าเวลาปลูกได้ปลูกทีเดียวไม่ต้องมาพะว้าพะวงในการเติมวัสดุปลูกใหม่นะครับตัวนี้ระหว่างถ้าเราเอาไข่หูช้างบรรจุลงไปในกระถางปลูกแล้วครับผมจะไปชำผมจะไปอบนะครับในตู้อบนะครับเพราะว่าจากล็อตที่แล้วที่ผมไปทำอย่างนี้ครับมันออกมาค่อนข้างดีครับผมจะเสียเฉพาะตรงที่มันมีปัญหาไข่ที่มีปัญหานะครับก็เนี้ยครับจะเป็นไข่ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับผม
นี่ผมก็เทกองเลยนะครับหยิบยากนะครับผมสังเกตว่าไอ้เจ้าตัวจิ๋วนะครับที่ผมสังเกตประจําเลยนะครับผมเนี่ยครับไอ้ตัวที่เป็นไข่ใบเล็กๆครับเขามักจะแทงยอดก่อนเลยครับแต่ต้นเขาจะเล็กนะครับสู้ไอ้พวกที่โตมาตอนหลังไม่ได้ครับเขาจะใหญ่นะครับผมนี่ผมก็จะปลูกไปเลยนะครับเวลาปลูกก็เอายอดมันขึ้นก็ได้ครับหรือจะนอนขวางก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบอันนี้โอ้ยเจอมะพร้าวขวางนะครับผมจะปลูกไปกระถางละ1นะครับ1ใบนะครับผมเนี่ยครับมันก็เริ่มแตกนะครับผมอันนี้ก็จะมันเริ่มจะปริแล้วนะครับผมยอดมันเริ่มจะปริแล้วครับกล้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับมันไม่ค่อยโฟกัสให้ครับเพราะผมวางไว้นะครับผมไม่ได้จับถ่ายนะครับนี่ผมก็จะฝังไปหมดเลยนะครับเริ่มปริทุกอันเลยครับผมแม่นี้ด่างโหดมากครับด่างเทพๆผมเลยครับโตช้าแต่ว่าลายจัดครับเดี๋ยวเอาไปให้ดูรุ่นที่แล้วที่เพาะนะครับต่างกับแม่อื่นเลยครับแล้วก็เวลาเพาะไม่ต้องฝังตื้นมากไม่ต้องฝังลึกมากนะครับฝังพอดีครับผมฝังลึกมากมันจะเสียเวลาแทงไกลนะครับยอดมันจะยืดนะครับแต่ถ้าฝังตื้นเกินไปครับเวลารดน้ําเดี๋ยวมันลอยครับเพราะว่าวัสดุที่เราใช้มันไม่ใช่ดินนะครับมันเป็นวัสดุอื่นๆที่มารวมกันนะครับมันโปร่งแล้วมันเบาครับน้ําอาจจะซ้อมันให้มันละลายไปก็ได้นะครับดังนั้นก็เลยฝังสักไม่เกิน1ข้อนิ้วนะครับผมโดยประมาณนะครับเราบางคนถามว่าด้านไหนขึ้นด้านไหนลงก็ถ้าไม่ซีเรียสก็นอนขวางเลยนะครับไข่ครับนอนขวางทรงนี้เลยก็ได้นะครับผมนอนขวางไปเลยนะครับผมแต่จริงอ่ะคือถ้าด้านใดรู้ทางไหนทางยอดก็ทางยอดมันขึ้นก็ได้ครับแต่ผมก็นอนขวางไว้ซะใหญ่ส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวให้มันงอขึ้นเองครับผมยังไงมันก็งอครับมันโตอยู่แล้วครับนี่เราก็เขียนวันที่ไว้แล้วก็เขียนเบอร์ของแม่เขาไว้ครับเบอร์ต้นแม่ไว้พวกผมจะมีอยู่3แม่หลักๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่นหลังก็กำลังสร้างรุ่นลูกชุดแรกนะครับให้กลายเป็นรุ่นแม่นะครับในชุดต่อไปก็น่าจะต้องรอฝนตกครับก่อนจะได้เป็นแม่ได้นะครับก็หูช้างด่างเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกก็โตไวผมเห็นในออนไลน์เนี่ยออกมาขายกันเต็มเลยนะครับผมสารพัดสีสารพัดลายนะครับผมให้ด่างก็ด่างครับแต่ว่ารายละเอียดของลายด่างครับมันก็ที่ทําให้ราคามันต่างกันนิดๆหน่อยๆครับก็อยู่ที่รายละเอียดของลายด่างนะครับบางท่านก็เหลืองจริงครับเหลืองไปเลยผมส่วนผมไม่ชอบอะเหลืองไปเลยครับมันต้องเป็นลายเป็นมีรายละเอียดของพื้นใบด้วยนะครับแล้วก็ทรงใบฟอร์มใบแล้วก็สีที่ลายสีของลายด่างที่ก้านที่ลําต้นเขาด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่ใบนะครับก็ก้านก็สวยนะครับถ้าต้นไหนลายจัดๆโหดๆนะครับก้านเขาจะสวยมากเลยครับแล้วก็มันก็ส่งผลไปถึงก้านถ้าแม่ไหนจ่ายลูกดีจ่ายลูกดกจ่ายลูกไม่เคยหลุดจ่ายลูกด่างเทพก็ถ้าเจ้าของเขาคงจะขายแพงกันแหละครับอย่างส่วนตัวผมคงก็จะแยกราคาครับตามนั่นแหละครับตามคุณภาพครับถามว่าทำไมอันนี้แพงกว่าอันนู้นถูกกว่าผมมันไม่เท่ากันนะครับขนาดรถซื้อมายี่ห้อเดียวกันปีพ.ศ.เดียวกันรุ่นเดียวกันยังมีตัวท็อปตัวธรรมดาตัวเกียร์ออโต้ตัวเกียร์แมนนวลตัวอะไรไม่รู้สารพัดนะครับรุ่นย่อยเป็น10กว่ารุ่นโอ้โห10กว่ารุ่นย่อยในรุ่นหลักผมว่าไอ้หูช้างก็เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าดีเทลมันต่างกันก็ต้องให้ค่าความสวยงามที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับผมถามว่าขายราคาเท่ากันได้ไหมก็ได้แหละครับแต่ว่าด้วยความสวยที่มันต่างกันก็จะทำให้มันมีมูลค่าที่ต่างกันไปอีกนะครับผมสังเกตวัสดุผมจะเป็นวัสดุเบาหมดเลยนะครับวัสดุเพาะเพื่อเวลาเขาแทงมาจะได้แทงง่ายๆแต่ชุดที่แล้วผมเล่นดินไม้กำปูครับกับขุยมะพร้าวไอ้กับมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับละเอียดนะครับก็แทงดีครับโดยแต่ว่าผมมันน่าจะมีพวกเพอร์ไลท์ใส่ไปด้วยมั้งฮะก็เลยช่วยทำให้เขาโปร่งขึ้นมานะครับ
แล้วก็ดินที่ไม่ได้รับการรดน้ําอย่างกระแทกครับมันก็โปร่งมันก็ไม่แน่นนะครับมันก็ยังแทงง่ายนะครับแทงมาก็สมบูรณ์ครับผมโอ้โหเหมือนเล่นสมัยเด็กอะเล่นขายของอะครับจิ้มปุ๊บจิ้มปุ๊บหยอดครับอันนี้ก็ตีลังกาด้านไหนก็ช่างมันครับเดี๋ยวมันงอกมันเองอย่าไปใส่ใจเยอะครับผมพอใส่ใจเยอะปุ๊บเสียทุกทีเลยปลูกลืมๆนะครับได้ก็ได้เสียก็เสียครับผมอันนี้ถ้าขายไข่ไปเลยนี่ก็ได้เงินหลายบาทแล้วครับแต่มันก็มีสิทธิ์ออกไม่ด่างนะครับมันอาจจะมีสิทธิ์ออกเป็นใบเขียวแต่ว่าสถิติของแม่นี้นะครับผมเก็บรุ่นแรกผมได้ไข่แค่3ใบนะครับผมเพราะตอนนั้นเลี้ยงแบบวัสดุโป่งเกินนะครับวัสดุโป่งเกินก็มีปัญหาตรงที่ว่าธาตุอาหารเขาน้อยครับได้ไข่มา3ใบด่างเทพ3ใบครับไม่มีติดเขียวไม่มีเผือกนะครับด่างเลยครับด่างสวยๆ3ใบเลยครับผมนี่นะครับสงสัยดินส่วนนี้ผมใส่ขี้ไส้เดือนไปด้วยมั้งครับเพราะว่าเห็นไส้เดือนมันออกมาดินนะครับตัวจิ๋วๆนะครับน่าจะเป็นลูกไส้เดือนนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมันจะปนรุ่นกันนะครับผมเวลาไปวางเนี่ยผมต้องไปวางแยกโซนกันดิเพราะว่าวางรวมก็ได้นะครับเพราะว่าเราเขียนตัวหนังสือติดไว้นะครับเพื่อความสวยงามและการแยกแยะที่สะดวกนะครับก็อาจจะต้องแยกโซนนะครับผมตรงนี้แล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับอยู่ในขันนะครับ10ใบครับอีกแม่หนึ่งนะครับผมแม่นี้สวยไล่กับแม่เมื่อกี้เลยครับผมเลยตีเป็นเบอร์2นะครับเห็นจะเขียนเป็นเบอร์2แต่ว่าโตดีโตไวกว่าเยอะครับโตดีโตไวกว่าเยอะครับผมก็ดังจัดดังโหดเหมือนกันกับแม่เมื่อกี้ครับแต่ต้นจะโตกว่าแต่แม่แรกนี่มันโหดจริงๆครับไม่ต้องไล่ดงไล่แดดครับมันดังสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาดินใส่ตัวกระถางเล็กก่อนนะครับแล้วผมจะปลูกนะครับผมอันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาปลูกตัวไข่หูช้างดังเหลืองที่เหลือนะครับก็อีกแม่หนึ่งเนาะตัวนี้ก็ถ้าอย่างเป็นอันเนี้ยฮะเนี่ยไหลครับเขาก็ขึ้นง่ายนะครับผมถ้ามันยาวๆเนี่ยครับไอ้ตรงหางยาวๆที่มันออกมาจากต้นนะครับอันนี้เป็นปลายมันเนาะอันนี้ออกมาจากต้นอันนี้คือปลายครับเด็ดเลยนะครับผมไม่ต้องให้ยาวมากหรอกครับเด็ดทิ้งครับเดี๋ยวมันก็เปื่อยครับนะครับไม่ต้องให้ยาวมากลงปลูกครับไอ้ไหลพวกเนี้ยมีโอกาสงอกอยู่นะครับแต่เวลางอกเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงครับเพราะว่ามันมาจากเหมือนอย่าเรียกว่าไข่ครับมันเป็นไหลครับยังไม่ทันเป็นไข่เลยแต่มันงอกได้ครับผมอันนี้ก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาโต2-3ใบเขาอาจจะเปื่อยตายได้นะครับเริ่มมีอาการโรคเน่าจะเข้าแทรกนะครับก็เลยต้องรีบปลูกนะครับผมเชื้อโรคเยอะๆครับที่บ้านผมรุ่นที่แล้วก็แช่ยาเชื้อราไปเลยครับแต่นี้ผมไม่แช่แล้วครับเดี๋ยวให้ธรรมชาติเป็นตัวจัดสรรนะครับผมเดี๋ยวมันสู้กันเองครับมันอยู่ได้ครับนี่ก็ไข่ก็เริ่มจะแตกดำปี๋หลีเลยครับดำปิดปี๋เพราะว่าแม่นี้ผมแบ่งปลูกไปประมาณ10ใบแล้วครับวันแรกนะครับผมเพราะอันนั้นคือมันงอกคาดินเลยครับก็เลยต้องปลูกไปส่วนหนึ่งครับแล้วก็เลือกสายใหญ่ปลูกไปครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมาปลูกส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วครับถ้าไม่ปลูกเนี่ยกลัวเน่าครับเน่าเสียเพราะผมเคยเขาเรียกอะไรอ่ะเพาะทิ้งไว้จนให้มันงอกคาน้ำอะครับคาน้ำเลยแต่ว่าก็มีปัญหาครับบางอันมันขึ้นราแล้วก็งอกมาก็มีปัญหามาเน่ายุบตอนหลังนะครับก็เลยแต่อันที่มันยังไม่ทันงอกไอ้ที่ไม่ค่อยมันแค่ปีๆนิดเดียวครับยังไม่ทันแตกยอดนะครับมาปลูกมันงอกมาตอนหลังแต่มันโตแล้วสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทุกอันเลยครับแล้วก็ไม่เสียเลยนะครับผมนี่ก็เราก็เลยจำมาเป็นบทเรียนนะครับก็อย่างนี้นะฮะไอ้ปลายเนี่ยครับ
ฝั่งนี้หางที่มันยาวๆครับหางที่มันยาวๆก็เด็ดทิ้งบ้างก็ได้นะครับมันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วครับเดี๋ยวมันก็กินพลังงานจากในเม็ดไข่เองนะครับเหลือ2อันนี่ไม่ที่มาแนะนำเพื่อนไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับผมก็ลองผิดลองถูกครับลองไปเรื่อยครับผมนะครับผมอาศัยว่าพอมีไข่ให้ลองนะผมก็ลองครับใบนี้เริ่มยอดนี่ครับเนี่ยมันเริ่มแตกแล้วครับมันเริ่มแตกมาแล้วนะฮะก็พอดีครับส่วนมากไข่ลอยหน้าดินนะครับจะแตกปลายยอดไวกว่าไข่ที่ฝังในดินนะครับจากที่สังเกตนะครับไม่ถึงการแช่น้ำนะครับเนาะก็ไม่งั้นผมกลัวเรื่องมันจะเปื่อยนะครับก็อันนี้ก็นี่ก็เป็นไข่ที่เราพอเสร็จแล้วเรามารดน้ำกันนะครับผมใช้บัวตัวฝอยละเอียดนะครับค่อยๆลดไปนะครับให้เขาซึมแป๊บครับผมจะลดให้มันหมดบัวเลยแหละครับแต่ว่าค่อยๆครับบางทีมันปากกระถางมันเล็กครับมันเข้าทั่วกันบ้างไม่ทั่วกันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชื้นจริงเนี่ยไข่หูช้างด่างเหลืองงอกยากนะครับชื้นๆไปเลยครับเพราะผมลดทีเดียวแล้วผมก็แทบจะไม่ลดอีกแล้วครับผม อบทิ้งไว้กันนู้นนะครับเช็คความชื้นในพวกนี้5วัน7วันเช็คทีครับเพราะอยู่ในตู้อบปุ๊บมันไม่ค่อยระเหยครับความชื้นนี่ปึ๊บครับสังเกตยกดูคนกระถางได้ไหมเนี่ยน่าจะชื้นอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็เนี่ยครับจากแม่ต้นเบอร์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาเข้าไปฟักในตู้อบนะครับผมแต่จริงผมอยากจะรดน้ำให้มันไหลทะลุก้นอีกกว่านี้เลยนะครับเนี่ยแต่มันก็ได้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นค่อยๆซึมลงไปครับเนื่องจากตัวที่เขาเป็นพิทมอสเวิร์มิคูไลนะครับเขาค่อยๆซึมกันนะครับค่อยๆซึมไปนะครับนี่เพราะว่าถ้าทุกท่านปลูกต้นไม้ท่านลองจับเงี้ยครับถ้ามันมีน้ำหนักแล้วความชื้นมันดูดครับลดสักขนาดนี้ครับแต่แค่ว่ามันยังไม่ทะลุก้นกระถางแค่นั้นเองกระทู้เดี๋ยวผมน่าจะขออีกสักโจกหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เขาซึมไปถึงข้างล่างแล้วก็ให้มันล้นเหลือไปเลยครับเพราะว่าผมจะไม่รดน้ำบ่อยนะครับนี่นะครับผมก็เอาเจ้าไข่ที่เพาะแล้วนะครับก็เอามาใส่ตู้อบไว้นะครับผมลงเรือนพลาสติกนะครับผมก็อย่างดูรุ่นพี่เขานะครับก็เนี่ยครับก็เป็นรุ่นพี่เขาเดี๋ยวก็จะออกไล่แสงแล้วครับเพราะว่ามันด่างแต่ว่าพอไม่มีแดดนะครับพอไม่มีแดดปุ๊บสีไม่ขึ้นครับผมเนี่ยครับสังเกตนะครับสีจะไม่ชัดนะครับสีจะไม่ค่อยชัดนะครับผมบางทีบางแม่มันชอบแดดนะครับก็ถ้าเนี่ยครับแล้วอีกอย่างคือพอแฉะเกินนะครับช้ำน้ำเอียงหาแสงแล้วครับเพราะว่าข้างบนวางซ้อนด้วยเสน่ห์จันทร์อีกนะครับผมนี่ครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นก่อนที่เพาะไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นมันงอกนะครับก็เพาะไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับลองสังเกตดูครับแม่ไหนด่างโหดดูมันด่างฮาร์ฟวากิวเนี่ยครับผมเสียวละลายครับผมออกข้างนอกตู้ไม่ได้เลยครับละลายแน่ดูอย่างเงี้ยครับเหมือนกันไหมครับแม่เดียวกันครับแม่จากด่างเทพครับรุ่นนี้จะเป็นฟูลมินต์อยู่แล้วครับผมจะไม่มีเขียวแล้วนะครับผมแล้วก็ใบใหม่ออกมากระถึงเดียวครับผมพวกนี้คือสวยครับแต่ว่าโตยากครับคนอดใจรอไม่ไหวนี่ถอดใจกันหมดนะครับผมเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงให้มันขึ้นใบใหญ่ได้นะครับแต่พอใบใหญ่แล้วมันสวยนะครับอย่างนี้ก็ยังลุ้นนะครับว่าเขาจะกลับมาติดด่างไหมฮะเพราะว่ามันมีขีดอยู่นะครับ
แต่รอแค่ว่าเขาเปิดด่างใบท้ายๆเพราะว่าตามนิสัยแม่เขาครับ 2-3 ใบแรกเขาจะไม่แทบจะไม่เห็นด่างเลยครับแต่พอหลังจากนั้นจะไม่มีเขียวเลยครับก็ยังลุ้นอยู่นะครับผมถ้าเป็นเขียวก็ไม่เป็นไรครับเพราะเนี่ยครับการเพาะไข่มีความเสี่ยงนะครับเราก็เลี้ยงเองครับเพราะว่ามันเป็นลูกเขียวจากแม่ด่างนะครับเดี๋ยวต้นไหนนะอันนี้ก็เขียวนะครับใบเนี่ยเห็นมันเหลืองเหลืองลางลางนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะมันเหลืองไหมเนี่ยไม่มั่นใจครับยังตีเขียวอยู่นะครับด่างไม่ชัดด่างไม่จริงก็ตีเป็นเขียวครับแยกโซนเลยครับผมแยกโซนไว้ครับเดี๋ยวพอมันกัดเหลืองก็เอาไปรวมกลุ่มนะครับผมแล้วก็พวกตระกูลพวกบอลกระดาษนะครับในช่วงที่แล้วที่มีปัญหาใบเสียจากอากาศหนาวก็มาเข้าตู้อบก็จะสวยงามครับอย่างเงี้ยครับสวยเลยนะครับดูใบสีสวยเป็นลูกวัวเลยนะครับผมลูกวัวนมเลยครับสีอย่างของปลอมนะครับผมถ้าอยู่ข้างนอกพังหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีผลกับอากาศเท่าไหร่ครับโดนแมวเหยียบพังนะครับก็เอามาอนุบาลไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องมาเคลียร์โรงเรือนครับเนื่องจากมันเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โอ้โอ้ยผมหั่นเสน่ห์จันทร์อะไรไม่รู้มันงอกแล้วเดี๋ยวต้องมาเคลียร์อีกทีนะครับกระดาษกล้วยยังเอามาใส่ในนี้เลยครับเนี่ยดูมันช้ำไปมากไปไม่ได้ไล่แดดครับใบล่างเสียเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนกระถางพวกเสน่ห์จันทร์บ้างครับมันเดี๋ยวมันไม่โตนะครับผมไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยนะครับงี้คลิปนี้นะครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็ขอตัวราไปก่อนครับกับการเพาะไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับท่านใดมีคำแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอตัวกราบลานะครับสวัสดีครับ